ครับผมก็เป็น Nestle Pure Life นะครับก็เรียกว่าเป็นซัมเมอร์แคมเปญที่ Fresh No Limit ที่แบบตั้งใจจะสาดความสดชื่นให้กับแฟนๆของ Nestle Pure Life เลยครับแล้วก็เรามากับสลากใหม่ของเราด้วยนะครับคือสลากใหม่ก็จะเป็นโลโก้ Nestle Pure Life แบบใหม่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือเราก็จะเห็นว่ามีรูปของน้องบัสทุกคนเลยแล้วก็มีรูปของผมอยู่ในฉลากด้วยเรียกว่าถ้าเกิดใครเจออะไรก็ฝากหยิบมาถ่ายรูปมาแท็กกันได้ถ้าเกิดว่าใครเจอหน้าผมตอนนี้ก็คือเราคนเก็บไว้ที่บ้านหลายอันแล้วใช่เรียกว่าเก็บเป็นเซตเลยพยายามไปตามหาให้ครบมันมีทั้งหมด13คนเลยก็คนก็เริ่มเก็บสะสมให้ครบกับ13คนเลยจ้าทำงานกับบัสเป็นยังไงบ้างครับมันกับเด็กๆเนาะใช่นี่ก็มาทำงานกับบัสนี่ก็สนุกมากเลยนะครับคือบรรยากาศตอนที่แบบได้มีโอกาสไปทำงานด้วยกันแล้วก็เห็นว่าน้องๆเขาแบบ energy เยอะมากคือไม่มีอ่อมเลยแล้วก็แบบพลังเต็มมากๆแล้วก็เรียกว่าแจกความสดใสจริงๆครับแต่น้องๆเขาก็ประทับใจเรารอสุดท้ายอะไรนะรอสาวติดต่อโดนแซวโดนแซวมันคือมันเป็นเรื่องในหนึ่งใน TVC อันนึงที่แบบว่าเป็นตัวรอสุดท้ายก็ผมก็ไปพากเสียงตอนที่ถ่ายแล้วก็พากเสียงแบบเราเจอเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าตอนรวมที่สระคนเราก็เนียนกันเลยนะเราเป็นพี่ใหญ่หัวหน้าแก๊งได้เลยนะอ๋อเป็นพี่ใหญ่ได้เลยครับได้ครับโอ้ยบาร์เอ็กเต็มสิครับผมเอาผ่านบางสำหรับ Nestle Pure Life ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Nestle Pure Life นะครับเป็นซัมเมอร์แคมเปญ Fresh No Limit นะครับที่อยากให้ทุกคนได้มาเก็บสะสมแล้วก็มาแจกความสดชื่นในซัมเมอร์นี้หน้าร้อนนี้ของเรานะครับผมแล้วก็ที่นี่ด้วยที่นี่น่าจะที่เรามีกิจกรรมมีลานเนี่ยครับที่ลานพาราคอนก็จะมีถึงวันที่17มีนาคมยังไงก็ฝากมาถ้าเกิดใครแวะเวียนมาก็เล่นกิจกรรมได้มีกิจกรรมเต็มไปหมดเลยที่นี่นะครับช่วงนี้พี่เจมเจอกันบ่อยครับงานอีเวนต์อะไรมากเป็นช่วงคิวทองหรือโลกเครื่องอะไรตรงนี้หรือมันมาจังหวะนี้พอดีมันอาจจะมาจังหวะนี้พอดีครับไม่ใช่ครับรู้สึกยังรู้สึกว่าผมรู้สึกตอนที่พี่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าคิวมันดาวคุยกันได้ใช่ครับรู้สึกว่าเดือนนี้น่าจะมีอีกหมายถึงว่ามียังแสดงว่าก็ยังมีงานต่อเนื่องใช่ครับในเดือนนี้ในเดือนแสดงว่าเป็นช่วงเบรกงานใหญ่ๆอะไรนะรู้สึกได้แบบมารับเดือนใหญ่เยอะจริงๆก็ใช่ด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะแบบมันน่าจะเป็นสล็อตที่พอดีอาจจะแบบด้วยแคมเปญของโดยรวมด้วยแล้วก็ด้วยที่ว่าเดี๋ยวผมกำลังจะฟิตติ้งละครเดือนหน้าแล้วก็เริ่มถ่ายอะไรเงี้ยครับคือคิวก็เลยน่าจะลงในแบบในช่วงนี้อะไรก็เป็นเพราะว่าเก็บเงินสร้างบ้านโอ้หลายคนแซวว่าแบบรีบใช้เงินอะไรหรือเปล่าใช้เงินขอคือหาตังค์ไม่ทันรีบสร้างบ้านอะไรเงี้ยสร้างบ้านตอนนี้อยู่ท้ายๆนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเหลืออะไรบ้างเหลือส่วนไหนตอนนี้ก็เหลือเก็บนิดหน่อยแล้วครับก็เรียกว่าไม่ยาวมากถูกใจไหมพี่เจมสำหรับบ้านหลังนี้ของเราไม่รู้เลยครับคือตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไม่ได้เข้าอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ก็อาจจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบว่าถูกใจไม่ถูกใจแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคครับหลายคนก็แซวว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของจนรู้ว่าเป็นเรือนหอหรือเปล่าคือตอนที่สร้างอ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรือนหอจะเป็นเรือนหอแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแล้วก็มีแต่อะไรอย่างงี้อ๋อยังไม่ได้มีแต่ยังไม่ได้มีจัดสรรแบ่งห้องแบ่งอะไรวางแผนอะไรนะยังไม่ได้มีจัดสรรแบบห้องแบบอะไรขนาดนั้นคือสร้างด้วยความที่มันสร้างมานานพอสมควรห้องรูปอะไรยังไม่มีหรอกอนาคตอะไรยังไม่ได้คิดแต่ว่าตอนที่ทำบ้านก็มีคิดเผื่อไว้แต่ว่ามันยังไม่ได้แบบพอเป็นรูปเป็นร่างนะครับอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพแล้วแบบว่าให้เขาไปช่วยเขาออกแบบคุณโฟมแบบว่ามีแนวไอเดียอะไรบ้างไหมมีครับมีครับคือก็ไปปรึกษาเขาว่าแบบจะออกแบบยังไงดีนู่นนี่นั่นอะไรดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบแฟนกันเนี้ยบางทีคุยกันเรื่องบ้านมันจะมีแบบตีกันชอบไม่ขัดกันหรืออะไรเงี้ยเขาเล่าเป็นแนวไหนก็เป็นเหมือนชาวบ้านเขาเลยฟังไหมคะว่าเราแนะนำมาว่าที่ดีกว่าความคิดใครเป็นใหญ่อ่ะก็แชร์กันครับแชร์กันแต่ว่าคือเขาก็มาแบบมาช่วยออกแบบว่าเป็นยังไงเลยแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็คือตีกันอยู่แล้วคือถ้าเกิดใครไม่ตีกันนี่ก็แปลก
ลองโพสดูผมว่าคนน่าจะแบบลองไปถามว่าทำยังไงครับน่าจะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแล้วมันจะสงบลงไงดูพี่เจมยอมพี่โฟมยอมมันผมว่าเราก็เหมือนก็นั่งคุยกันแหละครับหมายถึงว่าคือความต้องการเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรยังไงแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าอยากได้นี้อยากได้นั้นอะไรเงี้ยครับก็มันคือมันอยู่ที่ว่าเออเราก็แล้วก็ไปแล้วแต่คนชอบมีโอกาสจะโฮมทัวร์ไหมครับเผื่อบ้านเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีโอกาสต้องโฮมทัวร์ที่อยากจะเปิดกับเข้าของเราเนาะจับมีชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์เราเยอะอะไรอ๋อแต่คนจับตามองว่าเดี๋ยวจะโฮมไปแบบอย่างมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยจะมีให้เห็นเต็มเต็มไหมอ่ะมีเห็นเต็มเต็มไหมอะไรครับก็ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ว่าตัวบ้านไงตัวบ้านใหม่อ๋อเหมือนตัวบ้านใหม่เหมือนก็เพื่อนท้องอะไรอย่างงี้ท้องฮะครับผมก็คือจริงๆก็อยากมีแต่ว่ายังคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะเป็นอะไรจริงเคยชวนเขามาทำบ้างไหมแต่ว่าผมอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามเขาแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าคือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ว่าเขาก็แบบก็เลยแบบว่าถ้าเกิดพูดไม่เก่งก็คุยว่างั้นสมมติถ้าเกิดว่าเป็นวอล์กไปเที่ยวเป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วลองดูก่อนแล้วลองดูว่าแบบชอบไหมหมายถึงว่าคือชอบตัวเองไหมหรือว่าแบบแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เราพูดเก่งเราอาจจะนัดเขาได้ก่อนครับก็เราพูดคนเดียวไปเลยเออหรือแม้หรือพูดคนเดียวเชื่ออย่างเงี้ยเหรออยู่ในเฟรมด้วยอย่างเงี้ยแค่นี้พี่ฟินแล้วโอเคโอเคได้ครับโอเคแล้วหรอโอเคแล้วหรอแล้วช่วงนี้แบบว่าจะเปิดละครใหม่ครับพี่เป็นเรื่องอะไรบอกได้บอกได้แล้วครับบอกได้แล้วว่าเวลาใช่ครับเต้นไหมกับละครก็ค่อนข้างไปในเวที่ว่าอยากเปิดกล้องเพื่อไปสนุกมากกว่ายังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าอันดับแรกคือละครคอมเมดี้อย่างที่แบบแจ้งทุกคนไปพอเป็นละครคอมเมดี้เสร็จแล้วก็ได้กลับมาเล่นกับเบลอีกทีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมันดีนะสมมติถ้าเกิดเป็นคอมเมดี้หรือแบบได้มีโอกาสแบบต่อล้อต่อเถียงกันในวัยนี้กันแล้วอะไรก็น่าจะสนุกอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เบลเขาจะแบบเจ้าแม่คอมเมดี้เนาะเราจะมาเวดราม่าเยอะกว่านิดนึงแบบนี้เจมต้องรับวิชาอะไรขึ้นมาเพื่อแบบงัดกับเขาแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจริงๆก็เดี๋ยวต้องไปปรึกษาท่านโยดาอาจารย์ก็แบบเฮ้ยเราจะไปเวไหนดีไปปรึกษาท่านโยดาคุณเบลไงอันนี้คุณเบลคุณหมายในที่หมายในที่แบบคุณเบลทำไมถึงเรียกเขาว่าโยดาถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ว่าเนี่ยเราสรุปว่าแบบอย่างนี้แบบจะโอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆเขาแบบคือเขาแบบว่าเชี่ยวเรื่องคอมเมดี้มาคือท่านเป็นจานเบลจานเบลเดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวพอได้ฟิตติ้งกันน่าจะแบบสนุกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมีเวิร์กช็อปกันแล้วพี่จะอ่านบทแล้วประมาณนึงแล้วใช่ไหมครับมันโอเคไหมตอนนี้ก็ได้มีโอกาสอ่านบทเพื่อเริ่มทำความเข้าใจก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปไปเร็วๆนี้ครับได้ครับก็เดี๋ยวพออ่านบทเสร็จแล้วก็เวิร์กช็อปกันก็เดี๋ยวน่าจะมีเรื่องราวที่แบบเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังมีภาพอะไรออกมาให้ชมกันได้ครับโอเคครับพี่แจ๊คขอบคุณครับพี่เสิร์ฟโดโด